มีรากแล้วมันยังมีหน่ออ่อนเนาะที่มันออกมาค่อนข้างจะยาวแบบนี้นะคะดึงออกนะคะให้กระถางนี้มีแค่1แขนงพอ1ต้นนะคะดอกอ่อนๆเล็กๆมาแล้วค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นนะคะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการปลูกบล็อกโคลีโดยการใช้กิ่งก้านจากบล็อกโคลีที่ซื้อจากซูเปอร์ซื้อจากตลาดค่ะมีวิธีการที่ไม่ยากในการเพาะต้นกล้าค่ะโดยเราไม่ต้องใช้เมล็ดนะคะวิธีการนี้คุ้มมากๆเลยเพาะ1ครั้งได้หลายต้นเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการเพาะกันค่ะจากการหาซื้อบล็อกโคลีที่เป็นดอกแล้วก็มีก้านยาวๆแบบนี้นะคะก้านสั้นก็สามารถพอได้แต่ขอให้มีใบอย่างน้อยสัก 1-2 ใบติดมากับก้านด้วยค่ะเพื่อจะได้ใช้ใบนั้นในการสังเคราะห์แสงในการงอกรากงอกต้นนะคะก้อยก็จะทำการตัดดอกออกไปนะคะดอกนี้ก็จะเอาไปประกอบอาหารค่ะส่วนก้านกิ่งเนี่ยเราก็จะเอามาเพาะเป็นต้นกล้านั่นเองค่ะส่วนตัวของก้านนะคะก้อยก็จะตัดตกแต่งโดยให้เหลือใบแค่1ใบติดก้านไว้นะคะเหมือนในคลิปเลยเพื่อสำหรับสังเคราะห์แสงนั่นเองค่ะใบอื่นที่ไม่ดีนะคะใหญ่เกินไปก็จะตัดออกค่ะดูตามความเหมาะสมนะคะจากนั้นก็เอาไปแช่ในวัสดุที่สามารถเก็บน้ำได้ก้อยก็ใช้เป็นขวดพลาสติกนะคะเอามาตัดค่ะแล้วก็แช่น้ำง่ายๆนะคะไว้แบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะวางไว้ในที่ร่มลำไรที่มีแสงแดดส่องค่ะวันละอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะไม่ควรวางไว้ในที่ที่ร่มเกินไปแล้วก็ไม่ควรวางไว้ในที่ที่แดดร้อนเกินไปค่ะจะทำให้หัวเน่ารากเน่านะคะก้านเน่าได้เอาไว้ในที่ร่มลำไรดีที่สุดค่ะวิธีการดูแลนะคะก็จะเปลี่ยนน้ำให้น้องทุกวันค่ะวันละ1ครั้งหรือถ้าเกิดสมมติน้ำมันยังไม่เน่าไม่เขียวไม่เหม็นก็เอาไว้สัก2วัน1ครั้งก็ได้แต่ไม่ควรไว้นานๆนะคะความเน่าจะทำให้ก้านเน่าได้นั่นเองค่ะแล้วก็ต้องหมั่นให้โดนแดดบ้างนะคะไม่ควรไว้ที่ร่มเกินไปสักประมาณสัก 2-3 อาทิตย์น้องก็จะเริ่มมีรากออกข้างล่างแล้วค่ะหลังจากที่เราแช่รากไว้ประมาณสัก 28-1 เดือนนะคะรากเขาก็จะออกมาเยอะมากพร้อมกับมีเขาเรียกแขนงหรือว่ากิ่งนะคะที่ออกมาพร้อมกับรากด้วยเราก็จะยังดูแลต่อไปเรื่อยจนกระทั่งแขนงเขาใหญ่โตนะคะมากขึ้นประมาณสัก 1-2 นิ้วก็จะเริ่มเอาไปลงดินนะคะหรือจะแยกไปปลูกเลยก็ได้ค่ะสำหรับตอนนี้ต้นบล็อกโคลีที่ก้อยเอาไปแช่น้ำนะคะมันก็มีรากเยอะมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากมีรากแล้วมันยังมีหน่ออ่อนเนาะที่มันออกมาค่อนข้างจะยาวแบบนี้นะคะนี่ค่ะทีนี้ก้อยกลัวว่าเดี๋ยวความร้อนนะคะเขาจะทำให้รากของเขาเนี่ยอาจจะเน่าได้หรือว่าลวกได้นะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากแล้วมันโดนแดดตลอดทั้งวันเดี๋ยวก็จะเอาต้นนะคะลงปลูกที่ดินทั้งแบบอย่างนี้เลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะโดยปลูกแบบตะแคงค่ะตะแคงแบบที่เพื่อนๆเห็นนะประมาณ45องศาให้บริเวณหน่ออ่อนของเขาเนี่ยมันอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะก็จะตะแคงแบบนี้นะทีนี้ก็จะเลี้ยงหน่อหรือกระจุกตรงนี้ค่ะให้มันโตเพื่อจะได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะขั้นแรกก็ได้เตรียมเป็นดินนะคะใส่ในกระถางขนาดประมาณ ประมาณกว้างประมาณฝ่ามือนะคะซื้อที่ร้าน100เยนค่ะเป็นแบบกลมนะคะ1กระถางเนาะเอาไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะได้เติมดินเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้หรือประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวก้อยก็จะขุดให้มันมีหลุมตรงกลางนะคะเพื่อจะได้วางต้นกล้านั่นเองค่ะแบบนี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวต้นกล้าวางโดยตะแคงนะคะตะแคงฝั่งไหนก็ได้ค่ะก็จะตะแคงให้บริเวณเนี่ยหน่อเนี่ยมันอยู่ด้านบนแบบนี้ตะแคงให้ด้านบนมันอยู่แบบนี้เสร็จแล้วก้อยก็จะเอานี้ออกแล้วก็เอาดินมาตะล่อมนะคะให้ค่อยทำค่ะเนี่ยประมาณนี้แค่นี้เองค่ะวางไว้เฉยๆนะคะไม่ต้องโดนอะไรมันมากเพราะว่าก้อยไม่แน่ใจว่ารากเขาเนี่ยได้รับกระทบกระเทือนหรือรากก็จะขาดแล้วเดี๋ยวจะตายนะคะก็วางไว้เฉยๆให้บริเวณตรงนี้ค่ะมันโผล่ด้านบนเสร็จแล้วเดี๋ยวรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะก็เอาน้ำเก่ามารดก็ได้รดไปเลยเสร็จแล้วก็รดน้ำวันละครั้งค่ะดูความชื้นในดินเป็นหลักนะคะถ้าดินมันแห้งมากก็วันละ2ครั้งแบบนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งเริ่มโตนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก้อยก็ดูแลต่อโดยการรดน้ำอย่างเดียวนะคะโดยดูดินเป็นหลักอย่างที่ก้อยบอกเมื่อสักครู่นี้ประมาณอีก2อาทิตย์ค่ะพอหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยครั้งแรกนะคะหลังจากที่ปลูกลงดินค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการให้ปุ๋ยกันค่ะพรวนดินค่ะให้มีอากาศต้นเขาจะได้โตเร็วนะคะก็จะพรวนรอบๆกระถางนะคะให้มันมีอากาศให้มันร่วนซุยนะเวลารากเขาเดินมาถึงตรงนี้ก็จะได้มีอากาศแล้วทำให้รากเขาขยายเจริญเติบโตได้ดีดินแน่นอ่ะผักก็จะไม่โตนะคะเนี่ยพอพรวนดินเสร็จแล้วก็จะทำการตัดบริเวณด้านบนค่ะด้านบนเพื่อนเห็นจะเห็นเป็นใบที่มันมีสีน้ำตาลอย่างเงี้ยก็จะเอาออกนะคะตัดออก1ใบค่ะใบที่มีสีน้ำตาลออกใบที่ยังโอเคอยู่อย่างเช่นใบนี้ค่ะก็จะไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็มันไม่เกะกะต้นที่เกิดขึ้นมาใหม่ด้วยค่ะใครมีปุ๋ยอื่นก็ใส่ได้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่ได้เลยนะประมาณ1กำมือคว่ำๆนะคะกะเอาได้เลยประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็โรยลงไปโรยรอบๆนะคะเน้นรอบๆนะคะไม่ควรใกล้ต้นมากเกินนะอย่างที่ก้อยบอกเนาะเดี๋ยวมันจะเค็มปุ๋ยนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วก็พรวนดินกลับที่เดิมเท่านั้นเองง่ายมากเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วท้ายสุดนะคะท้ายสุดเลยก็คือการรดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มๆนะคะต้นไม้จะได้โตเร็วค่ะถ้าฝนตกนะไม่ต้องรดนะแต่ถ้าเกิดดินมันแห้งแบบที่ในคลิปเนี่ยก็รดหน่อยนะคะแล้วก็รดตอนที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วค่ะประมาณ2แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราพรวนดินปุ๊บเรารดน้ำปุ๊บน้ำซึมเร็วมากเลยนะคะแสดงว่าดินร่วนดีค่ะต้นก็จะโตเร็วค่ะค่ะตอนนี้บรอกโคลีของก้อยเนี่ยก็เริ่มที่จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะและนอกจากที่เพื่อนเห็นเนี่ยใบมันโดนหนอนกินนะพรุนเลยค่ะก้อยไม่ได้ดูนะหลายวันกลับมาอีกทีนึงโอ้โหเกือบหมดเลยนะคะเนี่ยดีนะเนี่ยที่ก้อยแบบว่าเห็นมันแหว่งๆก็เลยมาพลิกดูนะคะอยู่ใต้ใบนะมีหนอนเนี่ยค่ะนี่แบบนี้นั่นเห็นไหมคะมันจะแอบอยู่ก็จะมองไม่เห็นนะเราก็จะเก็บหนอนไปทิ้งค่ะนี่เก็บหนอนไปทิ้งหนอนพวกนี้ก็จะมาเรื่อยๆนะคะเราต้องพลิกดูบ่อยๆนะบางทีก็คลาดสายตาเหมือนกันนะคะมันก็ไม่ได้ดูตลอดเนาะโอเคต่อไปค่ะก็จะให้เพื่อนๆเห็นว่าในกระถางนี้ค่ะมันไม่ได้มี1ต้นนะที่เพื่อนเห็นเนี่ยใบใหญ่ๆนี่คือ1ต้นต้นใหญ่เนาะส่วนข้างล่างค่ะนี่มันมีอีก2แขนงที่มันงอกตามมาทีหลังนะคะนี่ค่ะมี2แขนงทีนี้ก้อยก็จะเอาแขนงพวกนี้นะดึงออกนะคะให้กระถางนี้มีแค่1แขนงพอ1ต้นนะคะเพื่อความเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็จะได้มีหัวบรอกโคลีที่ใหญ่นะคะถ้ามีเยอะกว่านี้การเจริญเติบโตมันก็น้อยลงแล้วก็เล็กลงค่ะก็จะไม่สมบูรณ์นะโอเคงั้นเดี๋ยวจะมาแคะเอากิ่งแขนง2ต้นนะคะเนี่ยแขนงออกไปเลยให้เหลือต้นเดียวต้นใหญ่นะคะก็ใช้ตะเกียบนะคะขุดเพื่อที่จะเอาความเป็นหน่อของมันออกมาได้ลึกหน่อยนะคะจะได้มีรากด้วยนะจะได้ติดง่ายๆค่ะโอเคได้แล้วนะคะ ดี๋ยวขอดึงเลยแล้วกันค่ะใครมีกรรไกรก็ใช้ได้นะใครไม่มีก็ดึงนะนี่ค่ะเห็นไหมได้ลากมานิดนึงด้วยเดี๋ยวเอาอันนี้ไปปักชำนะคะความสุขเล็กๆนะคะหลังบ้านเลยนี่ค่ะมีหนอนด้วยนะเดี๋ยวเอาหนอนออกค่ะหนอนอันนี้ก็ไม่ดีนะคะนี่จะกินรากกินต้นปลูกแบบปลอดสารเนาะอันนี้มี2ต้นนะคะเดี๋ยวเอาออกทั้ง2ต้นเลยแขนงพวกนี้ค่ะไม่ดีนะเดี๋ยวแย่งน้ำแย่งอาหารเดี๋ยวขอดึงเลยนะคะโอเคเนี่ยค่ะได้มา2ต้นเลยนะคะเดี๋ยวไปปักชำค่ะนี่ส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะพรวนดินค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยทีเดียวเลยนะคะพรวนโดยใช้ตะเกียบเนี่ยนะคะพรวนให้มันมีอากาศเลยค่ะทำปกติเลยนะคะพรวนบ่อยๆเสร็จแล้วเดี๋ยวโรยปุ๋ยกันค่ะก็ใช้ตะเกียบเนาะพรวนดินแล้วเมื่อกี้ค่ะโดยเฉพาะกับขอบกระถางเนี่ยจะต้องพรวนดินให้ร่วนเลยนะคะประมาณ1กำมือคว่ำๆนะคะกะเอาได้เลยประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็โรยลงไปโรยรอบๆนะคะโอเคเสร็จแล้วก็พรวนดินกลับที่เดิมเท่านั้นเองรดน้ำให้ชุ่มๆนะคะต้นไม้จะได้โตเร็วค่ะโดยใช้น้ำผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะปุ๋ยน้ำอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถใส่บัวรดแล้วก็รดน้ำได้เลยนะคะไม่ต้องผสมเยอะนะผสมนิดเดียวนะคะรดแค่นี้เองผสมแค่วันละนิดหน่อยนะคะลดบ่อยๆเอาค่ะนี่ค่ะก้อยก็จะใส่ดินไว้ในภาชนะในการเพาะชำนะคะเป็นภาชนะเก่าของต้นไม้นะคะก็เอามาประยุกต์เนาะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดินนั้นแห้งนะคะก่อนที่เราจะปักชำก็ให้รดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะเพื่อเวลาเราปักชำไปแล้วนะคะกิ่งมันจะได้โตเร็วนะคะสดชื่นเร็วนั่นเองจากนั้นก็เอากิ่งที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะปักชำลงไปนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะความลึกนะคะแล้วแต่เราเลยก็จะเอาปักชำให้ลึกประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของต้นนะคะเพื่อเขาจะได้แบบติดดีขึ้นนะคะประมาณนิดหน่อยก็ได้ประมาณนี้ก็ได้นะคะสีขาวเดิมนะสีขาวเดิมของเขาค่ะหรือจะครึ่งหนึ่งก็ได้กระถางนี้ก้อยปักทั้งหมด3ต้นเลยนะคะเนื่องจากเดี๋ยวก้อยปักให้เขาโตก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแยกทีหลังค่ะตอนนี้ยังหากระถางว่างไม่ได้ก็ฝากปักชำให้เกิดรากก่อนนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนจะรดน้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือไม่รดก็ได้ค่ะก้อยจะไม่รดนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นๆค่ะไม่ร้อนค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะวิธีการปักชำง่ายๆค่ะและนี่ก็คือต้นบล็อกโคลี่ที่ก็แยกจากก้านของบล็อกโคลี่ที่เราเพาะเองนะคะในน้ำเนาะแล้วก็เอาก้านนะคะมาเพาะในดินหรือว่าจะแยกออกมาโดยการตัดชิ้นส่วนนะคะ1ก้าน1กิ่ง1ชิ้นเอามาปลูกลงดินแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะก็จะแยกด้วยกันหลายๆส่วนนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันแตกกิ่งแขนงมาเยอะมากๆเนี่ยเราก็จะทิ้งก็เสียดายฉะนั้นเราก็จะเอามาเพาะในวัสดุที่เราเพาะเหลือใช้นะคะเป็นถ้วยเก่าเอามารียูสใหม่นะคะมาปลูกใหม่นั่นเองค่ะพอเราเพาะไปลักษณะนี้แล้วนะคะเขาก็จะออกรากเพิ่มจากที่มีรากเดิมแล้วก็ต้นเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนเราปลูกจากเมล็ดทุกอย่างเลยค่ะเหมือนกันนะคะแต่วิธีนี้ก็คือเราไม่ใช้เมล็ดเราใช้การแตกแขนงของก้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวพอเราเลี้ยงไปสักประมาณ1เดือนค่ะต้นมันก็จะสูงโตนะคะเหมือนกันเลยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปสามารถแยกปลูกได้ในลักษณะของปลูกในกระถางกับปลูกในแปลงค่ะเดี๋ยวก้อยก็จะทำทั้ง2อย่างเลยนะคะสำหรับคลิปวิธีการเพาะต้นกล้าจากกิ่งก้านบล็อกโคลี่ที่ซื้อมาจากตลาดก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเป็นวิธีการเพาะต้นบล็อกโคลี่โดยไม่ใช้เมล็ดนะคะเหมาะสำหรับคนที่หาเมล็ดไม่ได้และต้องการปลูกบล็อกโคลี่ที่ประเทศไทยสามารถใช้วิธีการซื้อจากตลาดมาเพาะง่ายๆด้วยเวลาแค่ประมาณ2เดือนก็สามารถได้ต้นกล้าบล็อกโคลี่ที่เยอะมากๆเลยนะคะถ้าเราเพาะดีๆนะก้อยก็แชร์เทคนิคไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมไม่เข้าใจตรงไหน ก็คอมเมนต์ถามในใต้คลิปได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาคุยกันในเพจใน Facebook เพจของก้อยการ์เด้นก็ได้นะคะลิงก์จะอยู่ด้านล่างทั้งหมดค่ะสำหรับต้นกล้าที่ก้อยเพาะได้จากการเอาก้านมาแช่น้ำแบบในคลิปนี้ก้อยก็ได้ทำคลิปแยกนะคะเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมในการปลูก2แบบด้วยกันก็คือปลูกในกระถางและก็ปลูกในแปลงค่ะซึ่งในแปลงเนี่ยจะได้ผลผลิตที่ค่อนข้างเร็วกว่าโตสวยกว่านะคะสำหรับปลูกในกระถางก็จะได้ผลผลิตเช่นกันแต่ว่าอาจจะเล็กกว่าแต่ว่าถ้าปลูกในลักษณะที่เราดูแลดีๆก็จะโตได้เช่นกันค่ะถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ